ครับคลิปนี้เรามาดูการกดรับเน็ตฟรีของรัฐบาลกันนะครับที่ให้เราใช้ในช่วงโควิดเนาะนะครับตอนนี้เราสามารถกดได้ง่ายๆนะครับโดยกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับทีนี้ข้อจำกัดของเขาเนี่ยก็คือซิมที่เราใช้กดนะครับจะต้องเป็นซิมที่ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรที่เรากดนะไม่งั้นจะไม่ได้นะครับที่ผมดูในหลายท่านกดแล้วก็โพสต์ลงในเน็ตเนาะบอกว่ากดไม่ได้นะครับอันนี้ผมที่สาธิตให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นซิมไมล์นะครับซิมไมล์ก็กดดอกจัน170ดอกจันแล้วก็ตามด้วยเลขบัตรนะครับแล้วซิมโทรออกเนี่ยครับหลังจากเรากดเสร็จข้อความก็จะเด้งขึ้นแบบนี้กรุณารอข้อความยืนยัน SMS นะครับอันนี้จะใช้เวลาสักครู่นะครับคือเขาจะทำการตรวจสอบว่าหมายเลขประชาชนที่เรากดลงไปเนี่ยมันตรงกันไหมกับข้อมูลซิมนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็รอ SMS นะครับมาแล้วนะครับก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 นาทีนะอันนี้ผมตัดคลิปมานะครับผ่านไปประมาณสัก3นาทีครับมีข้อความแจ้งเข้าเนี่ยเห็นไหมนะครับเริ่มใช้งานเน็ตฟรี10กิกนะครับได้ตั้งแต่เวลาได้เวลา30วันเนาะนะครับสิ้นสุดวันที่เท่านี้เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดแจ้งมานะครับอันนี้คือเราสามารถเริ่มใช้งานได้เลยนะครับทีนี้อันนี้อีกเครื่องนึงนะครับอันนี้เป็นของ AS นะครับ AS นี่กดได้เร็วนะกดปุ๊บมาเลยนะครับเขาก็มีแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับมีข้อความเข้าเหมือนกันเลยก็คือเนี่ยครับสามารถใช้งานได้เลยนะท่านไหนไม่มีเน็ตนะครับก็ลองมาใช้ดูนะครับทีนี้เราจะมาทำการทดสอบความเร็วกันนะครับว่าเน็ตฟรีที่เราได้มาเนี่ยความเร็วมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งปกติเวลาเราใช้เน็ตเนาะถ้าเป็นเน็ตตอนนี้เน็ตโปรตามของแต่ละซิมเนี่ยก็จะมีโปร150ความเร็ว4เมกอะไรประมาณเนี้ยนะครับ200ความเร็ว10เมกทีนี้เน็ตที่เรากดมาได้ฟรี10กิกเนี่ยเราจะทำการทดสอบนะครับโดยการเข้าที่เบราว์เซอร์ของ Chrome นะพิมพ์เข้าไปที่เว็บ fast.com เลยนะครับซึ่งสามารถทดสอบผ่านเน็ตเนี่ยครับความเร็วโอ้โหถือว่าสูงนะครับความเร็วอยู่ที่10เมกเลยนะครับความเร็ว10เมกเลยถือว่าสูงมากนะครับความเร็ว10เมกถ้าไหนที่ยังไม่ได้กดใช้ก็ลองไปกดนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของเรานะที่เขาให้มาเราใช้งานได้ฟรีๆเลยนะ10กิกนี่ถ้าเล่นเฟซเล่นไลน์นะครับดู YouTube ความเร็วต่ำเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยล่ะนะครับหรือถ้าไม่ดู YouTube เนี่ยก็ใช้งานได้เต็มเดือนแน่นอนนะครับ10กิกเนี่ยโอเคครับก็มาฝากกันลองไปทดสอบดูครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดรับครับ